สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูภาษากายของช้างป่าว่าเขาแสดงออกทางภาษายังไงนะครับตอนนี้เราดูภาพก่อนนะครับให้ดูทางซ้ายมือด้านบนนะครับจะเห็นว่าพี่ตัวโตพยายามใช้เท้าเขี่ยน้องที่จะล้ำหน้านะครับเหมือนไม่ให้ล้ำเส้นแล้วมีอีกตัวที่กำลังตามไปนะครับถูกพี่ตัวโตไล่กลับลงมาอีกแล้วครับร้ายกว่านั้นครับตัวนี้นะครับดูดีๆนะครับนี่ครับถูกคุณป้าใจร้ายถีบจนฉี่ราดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอีกทีลักษณะการถีบก็ถีบแบบจริงแบบจังมากเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือภาษาทางกายของช้างป่านะครับเราพยายามอ่านคอมเมนต์ในช่องของเราที่มีผู้รู้ให้ความเห็นมานะครับเขาบอกว่าการแสดงออกแบบนี้ไม่ใช่เจตนาทำร้ายแต่เป็นการห้ามปรามนะครับดูอย่างตัวนี้นะครับนี่ครับตัวน้องหรือตัวเล็กตัวนี้ครับคือน้องวันพ่อพยายามจะเดินแซงหน้าคุณป้านะครับคุณป้าใช้งวงตวัดไม่ให้ผ่านแล้วก็ใช้เท้าถีบไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูภาพอีกรอบครับเห็นไหมครับเขาใช้งวงห้ามปามไม่ให้ข้ามไปฮะนี่ครับแล้วใช้เท้าถีบเหมือนกับคุณป้าจะบอกลูกหลานว่าอย่าล้ำหน้าอันตรายอาจจะรออยู่หรือไม่ก็จะบอกน้องวันพ่อว่าให้กลับไปหาแม่ที่อยู่ด้านหลังถือว่าเป็นการแสดงออกทางภาษากายนะครับแต่ก็ถือว่าอันตรายมากทีเดียวปกติช้างป่าเขาจะสื่อสารกันด้วยเสียงร้องซึ่งเราได้ยินพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าช้างมีเสียงร้องต่างๆกันไปประมาณ25เสียงนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จเดี๋ยวมาดูภาษาของวัยรุ่นกันบ้างครับเมื่อกี้เราดูภาษาผู้ใหญ่กับเด็กตอนนี้ภาษาของวัยรุ่นนี่คือสียอดกุมารนะครับที่เขาเล่นกันอยู่นะครับตัวนี้ตัวขนาดตัวไล่เลี่ยกันนะครับดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนี่ครับเขาใช้เท้าถีบนะครับตัวทางซ้ายมือถีบช้างตัวที่มีงานะครับเราไม่เข้าใจว่าการใช้เท้าลักษณะแบบนี้เขาจะสื่อสารอะไรนะครับแต่เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่เจตนาทำร้ายนะครับนี่ครับน่าจะเป็นแค่การหยอกเอิญหรืออาจจะเป็นภาษาสื่อสารอะไรสักอย่างครับถ้าทำร้ายจริงก็ไม่น่าจะแสดงออกลักษณะแบบนี้แต่ภาษากายนี้ก็ถือว่าร้ายพอสมควรนะครับอาจจะทำให้บาดเจ็บได้ส่วนพฤติกรรมนี้สองตัวที่อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเหมือนเขาพยายามคุยกันด้วยภาษาของร่างกายนะครับมีการเหมือนกับแตะมือก่อนที่จะชกกันอะไรประมาณนั้นฮะดูนะครับเป็นการฝึกวิทยายุทธก่อนที่จะไปชนกันจริงๆในสนามใหญ่นะครับนี่ถือว่าเป็นภาษาทางกายของช้างป่าที่เขาแสดงออกต่อกันมีดึงหางด้วยนะครับเห็นไหมฮะอันตรายเหมือนกันนะครับหางอาจจะขาดได้ภาษากายแบบนี้ก็ถือว่าอันตรายมากทีเดียวนะครับแล้วเราก็จะจบคลิปของเราที่น้องของหลงนะครับว่าการแสดงออกทางกายอย่างที่เห็นตอนต้นนะครับว่า
มีการใช้เท้าเตะอาจจะเกิดความบาดเจ็บได้ซึ่งน้องของหลงอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะครับที่ทำให้แม่พาแยกออกมาอยู่ต่างหากน้องอาจจะอ่อนแอเกินไปเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติแม่จึงรับอาสาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับหรืออย่างลูกช้างที่เป็นข่าวไม่ว่าจะน้องตุลาธันวาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุลักษณะอย่างที่เราดูข้างต้นก็เป็นไปได้นะครับเราก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ข้างน้องผักชีใช่